ขอให้ถูกอย่างอยู่ในหันเบิดอย่าก็ต้องใจจ่าแน่แน่ก่อนบัตรแค่เป็นตัวเลยเรารู้เรื่องแล้วบ่ล่ะนะแต่รู้ดอกถ้าบ่ดอกพวกเป็นบางอย่างอุ้มหนีตายออกมาแล้วเนาะบ่ได้ยินเออก็ยังบ่ได้ตัวนี้ยังแล้วนั่นน่ะมันเกิดอีหยังขึ้นบ่ฟังนะครับเฮาไปไสมาน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรครับเพราะว่าข้างเทิงนี่บ่ได้เสียงบางไปมั้ยครับเพราะว่ามันไม่ไปจากเทิงตามที่พ่อบอกนะครับบ้าน2ชั้นบ่เป็นบ้าน2ชั้นครับอ๋อเพิ่นว่าเพิ่นได้ยินเสียงหยังก่อนเพิ่นได้ยินเสียงเหมือนว่ามันร้องดับเพิ่นนะครับครับก็หาหาลุ้นตอนนั้นเฮาอยู่ไสครับตอนนั้นอยู่สวนกับห้างออกไปประมาณสักนิดนึงได้ชวนออกใหม่เป็นส่วนของเขาเองป่ะส่วนของเขาย่างย่างน่าจะไฟฟ้าแล้วมุ่งจอดเนาะเรียนพันนาน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่ได้เสียบไฟเคยพันลายอย่างบ่ของสามมือพันมาเนี่ยเขาไม่ได้ฝันเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามีร่างอย่างจะว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงดีจ้ะเขาเป็นตัวสร้างมาแล้วว่าเขาถิ่มังเครื่องอ่อนก็เลี้ยงทางล่างก่อนเดียวขึ้นที่นี่ขึ้นรีโนเวทไหมตอนนี้ก็คือจัดซื้อของอยู่แต่ก็ซื้อยังบ่ทันได้ปลูกค่ะไปกับบ่ใหม่เฮียนก่อนในบ้านนี่ครับที่อย่างเงี้ยโอ้ยถูกอย่างอยู่ในหันเบิดจ้ะเพิ่นออกไปสนวดใบยังก็อยู่ในหันเบิดเงินสิไม่เฮ็ดยังก็บ่ยังจักบาทนั่นแหละดีเงินหลายไปไหนครับจักเก็บหอมร่ำดีไปเทื่อละ 1,000-2,000 ประมาณเท่าไหร่ครับ1ชั่วโมงรถค่อยมาประมาณกี่บาทครับเวลาที่เฮาโทรเงินว่าสิเอาไปซื้ออิฐซื้อปูนเงิน 20,000 เงินจักหมื่นนี่เงินกระทั่งเงินหนูกระทั่งเงินลูกทั้งเงินพ่อเงินแม่ก็อยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็ท้องอยู่ในอันอีกท้องก็มีท้องกี่ท้องกี่บาทแม่จักมันจักบาทผู้นี้คร่าวๆคร่าวๆบ่ต่ําก็5บาทดอกพ่อมันเกิดหยังขึ้นครับผู้นี้ครับก็บ่รู้คือกันเพราะว่านอนเล่นอยู่ข้างนอกพี่ข้างนอกหน้าบ้านหน้าบ้านบ้านนี้ได้ยินเสียงเติมๆก็เลยลุกขึ้นเบิ่งขึ้นไปเบิ่งบ้านขึ้นเบิ่งก็ไฟก็ไหม้ทั้งครัวแล้วโอ้ถ้าว่าต้นเพิ่งอยู่กว้างบ่ครับประตูหน้าร้านที่ครับแม่นต้นเพิ่งอยู่ทั้งครัวครับเป็นไงครับบ้านนี้ก็เลยเอิ้นให้บ้านมาซอยน้ำมาดับกันดับเอาน้ำมาซอยกันดับครับแล้วพอออกมาทางไหนพอก่อนยากพ่อเจ้าพ่อออกมาเลยพ่อแล้วพ่อก็ย่างมาแต่พ่อนะนอนเด็กคนเดียวเนี่ยนี่นะย่างพ่อออกมาแม่นพ่อก็บ่สบายแล้วเนาะแม่นพวกดันระวังเป็นความดันเราเห็นว่าเป็นโรคหิตมีแม่ของคุณพ่อนี่อายุ91ปีนี่น้องเป็นไงนอนอยู่ในบ้านนอน17ปี97นอนอยู่ทั้งนอกนอนทั้งนอกนอนอยู่ร่วมกันพี่เราได้ไปอุ้มบ้านนี่นี่ลูกสาวแต่ออกมาก็เลยมีเอิ้นเอาผู้ชายมาอุ้มไปไว้พุ่นแล้วยังบ่แข็งโหยังบ่แล้วยังบ่ได้พุ่นล่ะพ่อตกใจนะครับเกิดเหตุการณ์นั้นนี่หัวก็ตกแล้วบ่บ่เคยพ่อเคยเห็นจักเที่ยเห็นแต่ในข่าวแม่นอัน
นี้ก็ความเสียหายเบื้องต้นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับทรัพย์สินคือยางในบ้านห่วยว่าขาดร้านหรอกประมาณร้านหมดละมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ